จากกระสินเราไปต่อที่จังหวัดสกลนครนะครับนี่ก็ที่จังหวัดสกลนครนั้นจัดโครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระ,ะตามรอยพระยุคลบาทนะครับ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านนานนเขาอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครนายวิทยาจันฉลองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้ให้การต้อนรับคณะเยาวชนผู้แทนประเทศอาเซียน10ประเทศในโอกาสเดินทางมาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทนะคะ สำหรับโครงการในครั้งนี้นะครับก็มีเยาวชนผู้แทนประเทศอาเซียน10ประเทศนะจำนวน70คนด้วยกันนะครับเข้าเรียนรู้ผลสําเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนะครับโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี พระดดราชดำริให้ก่อตั้งนะครับเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาตาิที่มีชีวิตนะครับปัจจุบันมีผลสำเร็จในการทดลองต่อยอดให้รัศดรน,นำไปปฏิบัติในที่ดินนะครับของตนเองเพื่อเพิ่มผลผลิตและก็รายได้เช่นการผลิตข้าวพันธุ์ดีเหมาะกับท้องถิน่นการปลูกพืชไร่ปลอดสารเคมีการเพาะเห็ดการปลูกยางพารา หวายดงการเลี้ยงสัตว์เช่นสุกรเหมยซานนะครับแล้วก็ไก่ดาไก่พื้นเมืองการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานร,ระบบการทําฟาร์มการาบารุงดินอย่างถูกวิธีด้วยนะครับ